เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่7ธันวาคมที่สภ.เมืองขอนแก่นนายชอบแสงเนียมผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองเขต3นำหลักฐานภาพถ่ายป้ายหาเสียงที่ถูกทำลายในหลายจุดเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินการกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมายหลังลงบันทึกประจำวันเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุทันทีและนำสื่อมวลชนไปดูสถานที่ป้ายหาเสียงที่ถูกทำลายณจุดเกิดเหตุโดยนายชอบแสงเนียมเผยว่ารู้สึกใจหายที่ป้ายลงสมัครสอบจของตนถูกทำลายและไม่ใช่การทำลายที่เดียวแต่เป็นการทำลายหลายที่ทั้งขโมยไปและทำลายโดยป้ายถูกทำลาย3จุดจุดที่1คือซอยวีรวันถนนหน้าเมืองข้างกศน.จังหวัดขอนแก่นจุดที่2คือบริเวณริมบึงแก่นนครและจุดที่3คือบริเวณหน้าสถานีรถไฟโดยย้ำว่าถูกทำลายเฉพาะป้ายของตนแต่ป้ายอื่นๆยังอยู่ในสภาพดีก็ไม่กล้าที่จะใส่ร้ายใครนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่ทำโดยพละการหรือทำโดยสนุกสนานเนี่ยทำไมจึงทำสามป้ายภายในคืนเดียวนี่แหละถ้าเป็นเด็กที่มือเขาแบบว่าอยากจะทำเล่นๆเนี่ยก็อาจจะทำแค่ป้ายนี้นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับทำทั่วไปเลยอ่ะบึงแก่นนครจากตรงนี้ไปก็หลายกิโลแล้วสถานีรถไฟจากนี้กลับไปก็ประมาณ1,000 เมตรแล้วก็ตรงนี้อีกแล้วภายในคืนเดียวเนี่ยทำ3จุดนะครับทั้งทำลายทั้งขโมยป้ายไปแล้วก็ทั้งเอาป้ายล้มลงที่บึงแก่นนครคืนเดียว3ที่มันก็มีอะไรที่แปลกๆอยู่ทั้งที่เราก็เป็นแค่คนผู้สมัครหน้าใหม่นะครับไม่ใช่เป็นนักการเมืองมืออาชีพใดๆทั้งสิ้นนะครับการทำงานก็ที่ทำก่อนจะลงก็แค่ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนในตำแหน่งประธานชุมชนที่ไม่ได้มีเป็นจิตอาสาที่ไม่ได้มีเงินเดือนอะไรอยู่แล้วนะครับจริงๆก็น่าจะเห็นใจนะครับน่าจะเห็นใจผู้สมัครหน้าใหม่อย่างพวกเราที่ไม่ได้มีเงินเดือนไม่ได้มีเงินอะไรที่มีเงินทุนเงินถังอะไรที่ไปนั่นยังไม่น่าจะมาทำเราธรวีกฤตชดีถ่ายภาพคอนเทนต์ชาแนลรายงาน